อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามความสนุกสนานจากพวกเรานะครับสวัสดีครับเด็กๆมาเลยมาเลยมาขุดกันต่อนี่หลังจากคราวที่แล้วเราทำการขุดไดโนเสาร์ที่ถูกฝังนี่โชว์กันไหนอยู่ไหนอ๋อนี่ได้มาแล้วเห็นไหมนี่ตัวนี้และก็โปเกมอนโอ้ยโปเกมอนไม่นับไม่นับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมาทำการขุดกันต่อเนี่ยยังเหลืออีก3ตัวที่พี่ทองดีจะขุดขึ้นมาเนี่ยพี่ทองดีอยากได้เนี่ยไดโนเสาร์คอยาวเนี่ยชื่อพันธุ์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวค่อยหามาให้เด็กๆดูคอยาวเป็นไดโนเสาร์ใจดีพาคนแก่ข้ามถนน ไม่ใช่หมายถึงมันกินพืชเดี๋ยวเราจะมาทำการขุดกันไอ้คอยาวมันอยู่ตรงไหนเนาะเดี๋ยวดูสิว่าวันนี้จะมีโชคเจอไดโนเสาร์คอยาวกันหรือเปล่ามาขุดกันเลยนี่ๆๆเดี๋ยวถามนกยักษ์ตรงแงบตรงแงบตรงแงบเนี่ยว่าไดโนเสาร์คอยาวอยู่ตรงไหนดูสิตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่านกยักษ์ไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวงั้นลองเดินไปดูทางนั้นสิใช่ไหมตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงแงบไปสินะดมดูสิใช่ตรงนั้นไหมไม่ใช่ไม่ใช่อีกงั้นไปดูทางนั้นสิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ๋อตรงนี้เหรอตรงนี้เหรองั้นขุดตรงนี้เลยนะงั้นตอกเลยตอกเลยขุดเข้าไปจริงๆแล้วขุดนานนะเนี่ยยังไม่โผล่โผล่แล้วโผล่แล้วเห็นละเห็นละนี่ไงกระดูกมันกระดูกมันขุดต่อเลยนี่ใช่ซี่โครงไหมเนี่ยใช่ใช่เห็นขาละเห็นขาละโอ้โหอยู่ลึกจังคราวนี้นี่หางมันโผล่ละนี่เห็นปลายหางแล้วนี่ไงโอ้โหหางยาวด้วยหาละนี่ไงคราวนี้หางโผล่ออกมาหมดละโอ้โหหางงอนเชียหาหัวมันบ้างนี่ไงเห็นแต่คอโผล่มาทางนี้หัวยังไม่โผล่มาอีกโอ้โหคอยาวจริงๆด้วยไดโนเสาร์คอยาวจริงๆด้วยยาฮูหัวมันน่าจะอยู่ตรงนี้นะใช่ไหมเนี่ยคิดว่าน่าจะตรงนี้แหละนี่ไงใช่จริงๆหัวโผล่ออกมาแล้วอ่ะขุดอีกนิดเดียวก็พอละทำความสะอาดมันก่อนโชว์เอาไว้อย่างนี้แหละเนี่ยพี่ทองดีเอาผ้าชุบน้ำนิดนึงมาเช็ดมันจะได้สะอาดจะได้โชว์ได้เนาะสวยงามได้อย่างที่ตั้งใจไหนดูใกล้ๆหน่อยสิดูชัดๆโอ้โหโชคดีจริงๆเลยโผล่ออกมาแล้วหรอนอนอยู่นานไหมเป็นยังไงนอนจนเหน็บกินเลยหรอเราช่วยนายออกมาแล้วนะเอาละครับเด็กๆในที่สุดวันนี้สำเร็จแล้วเราก็ขุดเจ้านี่ไดโนเสาร์คอยาวโผล่ออกมาจนได้เลยไดโนเสาร์ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ที่มีชื่อว่าอุ๊ยไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเอาอย่างนี้สำหรับเด็กๆคนไหนที่เปิดดูคลิปนี้มาถึงตรงนี้นะครับแล้วได้เห็นไดโนเสาร์ที่พี่ทองดีขุดออกมาแล้วเจ้าตัวคอยาวๆเนี่ยถ้าใครตอบได้ว่าเจ้าไดโนเสาร์ตัวนี้มีชื่อสายพันธุ์ว่าอะไรนี่พี่ทองดีมีนี่ไข่ไดโนเสาร์เหลืออยู่1ฟองใครตอบได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวพี่ทองดีจะส่งไข่ไดโนเสาร์เนี่ย
ไปให้เด็กๆถึงที่บ้านเลยหลายๆคนดูคลิปมาไม่ถึงตรงนี้หรอกเพราะฉะนั้นคนที่ดูถึงตรงนี้ก็จะมีโอกาสได้ไข่ไดโนเสาร์จากพี่ทองดีเม้นตอบมาข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับว่าไดโนเสาร์สายพันธุ์คอยาวที่พี่ทองดีขุดได้ในวันนี้มีชื่อสายพันธุ์ว่าอะไรใครไม่อยากได้ไอ้ไข่ฟองนี้นะครับก็ไม่ต้องตอบเปิดโอกาสให้เพื่อนๆตอบมาคนเดียวเท่านั้นที่ตอบถูกเป็นคนแรกเดี๋ยวพี่ทองดีจะส่งไข่ไดโนเสาร์เนี่ยไปให้เด็กๆขุดถึงบ้านเลยโอเคเอาละวันนี้เหนื่อยมากเหงื่อออกเต็มตัวเลยเดี๋ยวจะทำความสะอาดและขอไปล้างมือแล้วก็อาบน้ำเลยดีกว่าแล้วโอกาสหน้าเราค่อยกลับมาขุดเจ้า2ตัวที่เหลือกันอย่าลืมนะครับใครตอบถูกมารับไข่ไดโนเสาร์ไปอ้อไม่รับเดี๋ยวพี่ทองดีจะส่งไปให้ถึงบ้านเลยเม้นตอบใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคครับไปแล้วครับเด็กๆสวัสดีครับบ๊ายบาย